ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Say Hi Sai ASEAN นะคะอยู่กับกิฟต์สยาพรมาลัยศิริรัตน์ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปติดตามรับชมเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของประเทศในอาเซียนค่ะวันนี้จะไปปิดท้ายกันนะคะที่เรื่องราวของเพลงประจำชาติของประเทศอาเซียนซึ่งวันนี้จะไปปิดท้ายกันนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะส่วนเรื่องราวจะน่าสนใจเพียงใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะอินโดนีเซียรายาแปลว่าอินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่เนื้อร้องและทำนองประพันธ์โดยวาเกรูดอฟซุปรัตมานเพลงนี้ได้บรรเลงขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่28ตุลาคมคิดศักราช1928นะคะในงานสันนิบาตยุวชนแห่งชาติครั้งที่2ที่เมืองปัตตาเวียหรือเมืองจาการ์ตาในปัจจุบันผู้ประพันธ์ใช้ไวโอลินบรรเลงเพลงโดยไม่ได้ร้องเนื้อเพลงออกมาเพื่อไม่ให้ทหารเนเธอร์แลนด์ที่รักษาความปลอดภัยงานสันนิบาตรู้ถึงความหมายและทำลายงานนั้นต่อมามีการร้องเพลงนี้ตลอดเพื่อเปิดงานประชุมต่างๆทำให้ฝ่ายเนเธอร์แลนด์ไม่พอใจอย่างมากและสั่งห้ามร้องเพลงนี้ในที่สาธารณะหลังจากนั้นเมื่อญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในอินโดนีเซียในช่วงเวลาสั้นๆก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อร้องจนกระทั่งอินโดนีเซียประกาศเอกราชในวันที่17สิงหาคมคิดศักราช1945เพลงนี้จึงได้รับเลือกให้ใช้เป็นเพลงชาติอินโดนีเซียจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะอินโดนีเซียตะลาอาเยซูบังอาตุมปาดาราสำหรับอินโดนีเซียรายาเพลงนี้แต่งขึ้นในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ปกครองอยู่ทำให้เนื้อหาของเพลงเน้นเรื่องชาตินิยมและเรียกร้องให้ทุกคนสู้เพื่อประเทศชาติอย่างเป็นปึกแผ่นเพลงนี้จึงเป็นเสมือนเพลงที่สร้างความเป็นเอกภาพและเนื้อเพลงยังย้ำถึงความเป็นชาติประชาชาติที่เป็นเอกภาพและที่สำคัญคือมีเอกราชนะคะส่วนในปัจจุบันที่ประเทศอินโดนีเซียได้รับเอกราชแล้วเนื้อเพลงนี้จึงได้รับการตีความว่าให้ทุกคนจงรักษาเอกราชนี้ไม่ให้ใครมารุกรานและจงสู้เพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศชาติให้เป็นประเทศอินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่นะคะนอกจากนี้เหมือนกับที่คนไทยยืนตรงเคารพธงชาติชาวอินโดนีเซียก็จะยืนตรงเมื่อเพลงอินโดนีเซียรายาบรรเลงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของเพลงประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะในชื่อเพลงอินโดนีเซียรายาค่ะส่วนสัปดาห์หน้ากิฟต์จะนำเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจใดมานำเสนอต่อนั้นต้องติดตามกันนะคะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้ขอเสนอภาษาบาฮาซาของประเทศอินโดนีเซียคำว่าลาคูแปลว่าเพลงค่ะฟังอีกครั้งนะคะลาคูแปลว่าเพลงค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi Sai ASEAN ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ